ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นออยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สุโขทัย2023ครับในรอบไฟนอลนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับสวัสดีทุกคนนะคะมุกกูธนชพรพันแก้วมิสแกรนด์สุพรรณบุรี2022ค่ะและท็อป10มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023ค่ะวันนี้นะคะรอบไฟนอลของมิสแกรนด์สุโขทัยแล้วนะคะอยากให้อวยพรสาวงามที่ได้รับรางวัลวันนี้ก่อนแล้วตำแหน่งค่ะก็เวลามาร่วมงานแต่ละจังหวัดเนี่ยเราจะรู้สึกให้ความรู้สึกเหมือนที่ตัวเองประกวดเมื่อปีที่แล้วเลยนะคะก็อันดับแรกก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆทุกคนนะคะก็คุมสติค่ะต้องมีสติแล้วก็อย่าตื่นเต้นเรามีแค่ครั้งเดียวที่เราจะแสดงความสามารถโชว์ศักยภาพให้ทุกคนเห็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะเราจะได้ไม่เสียใจภายหลังใครจะมงหรือไม่มงยังไงถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมนะคะในการมาครั้งนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ไปต่อค่ะก็สำหรับคนที่ไม่ได้ไปต่อนะคะสุพรรณบุรีเปิดรับสมัครแล้วนะคะมิสแกรนด์สุพรรณบุรี2023ค่ะก็ใครสนใจนะคะอยากเป็นทายาทมุกกุคนต่อไปนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่มิสแกรนด์สุพรรณบุรีนะคะเพจ Facebook ค่ะได้เลยสุขผลงานของเป้ตัวนี้ทำอะไรบ้างอัปเดตก่อนค่ะตอนนี้ก็ยังทำธุรกิจออนไลน์เช่นเดิมค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็รับงานฟรีแลนซ์ในวงการมากยิ่งขึ้นค่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานต่างๆของมุกกุด้วยนะคะได้เลยตอนนี้มีประเด็นนางงามนะคะสำหรับสาวคนที่แต่งงานแล้วมาประกวดนะฮะลองความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าอย่างไรบ้างรู้สึกว่ามันเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้หญิงที่เขามีความฝันอยากเป็นนางงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทางผู้ใหญ่เห็นสมควรเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการเปิดโอกาสมากๆสำหรับคนที่สมรสไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ละคนตรงสถานะนี้มันอาจจะถูกจำกัดใช่ไหมคะพื้นที่ที่เขาจะได้แสดงความสามารถพื้นที่ที่เขาจะได้แสดงความฝันของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเปิดโอกาสตรงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้หญิงออกมาพูดออกมาเป็นกระบอกเสียงในเรื่องต่างๆมากยิ่งขึ้นค่ะมุกก็สนับสนุนนะคะฝากไอจีให้ผู้ชมติดตามผมค่ะยังไงฝากทุกคนนะคะติดตามมุกกุนะคะได้ทางช่องทางเพจ Facebook นะคะมุกกุเพจ Facebook ภาษาอังกฤษค่ะธนชพรพานแก้วค่ะส่วน IG นะคะ m.moOKKUU ค่ะได้ขอบคุณพวกโกค่ะ